สวัสดีครับผมดีใจที่พี่น้องได้มาร่วมกันนะครับผมตอนนี้อาจารย์ขอเสิร์ชหาแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์จะได้กดเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะส่งคำถามต้องขอโทษที่เริ่มเลทนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ดีใจที่พี่น้องได้มาอยู่ร่วมกันอาจารย์เอาของกินมาด้วยนะครับถ้ามีใครหิวหรืออยากมากินกับอาจารย์นะครับผมสามารถมากินกันได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงคำถามนิดหน่อยนะครับผมมีคำถามแบบเปิดเรื่องขึ้นมานิดหน่อยแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับคุณเหมียวดีใจที่คุณเหมียวมาร่วมกับเราทุกอาทิตย์เลยโอเคนะครับคำถามแรกนะครับใครคือผู้เขียนจดหมายนี้จดหมายฉบับนี้นะครับผมคำถามที่2เขากำลังเขียนให้ใครใช่ไหมครับใครคือผู้เขียนนะครับขอบคุณมากครับคุณเหมียวก็อธิษฐานสำหรับพี่น้องอยู่ทุกคนเลยนะครับหวังว่าทุกคนสบายดีนะครับผมและคำถามมีอีกนิดหน่อยปัญหาที่เขากำลังเจอนะครับผมที่ผู้เชื่อเหล่านี้ปัญหาของผู้เชื่อเหล่านี้คืออะไรนะครับผมนี่คือคำถามที่3อาจารย์จะโพสต์ไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้ข้อคิดนะครับผมข้อคิดแล้วถ้าอยากจะตอบในคอมเมนต์ได้เลยไม่มีปัญหาครับนี่เราอาจารย์แค่อยากให้เราเริ่มต้นและคำถามสุดท้ายครับถ้าคนจะรอดต้องทำอะไรมีข้อพระคัมภีร์แนะนำไหมเพราะว่าอาจารย์รู้ว่าหลายคนมีคำตอบสำหรับหลายข้อนี้แต่ถ้าเรามีข้อพระคัมภีร์นี่คือที่สำคัญที่สุดเลยครับไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของตัวเองแต่เป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมความคิดเห็นก็จริงได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องการอะไรที่เราสามารถอ้างอิงถึงได้หรือเราสามารถพูดถึงว่าเอ้ยเราเชื่อในเรื่องนี้เพราะสิ่งนี้นะครับผมเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงพูดอย่างนี้มาหรือทรงกล่าวอย่างนี้เราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้นะครับผมอาจารย์จะให้ประมาณ2นาทีนะครับผมถ้าอยากจะอ่านคำถามและอยากจะตอบเป็นก่อนอาจารย์จะขอสองนาทีในการดื่มน้ำแป๊บเดียวนะครับเหมือนเรานั่งห้องเรียนด้วยกันใช่ไหมเหมือนเรามาพูดคุยกันคุณอาจจะตอนนี้อาจจะทานข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับผมจันก็หวังว่าเราจะสามารถศึกษาไปด้วยกันกาลาเทียนะครับตอนนี้เราอยู่ในกาลาเทียคือมาระโกลูกายอนกิจการใช่ไหมครับผมอะไรมาหลังกิจการครับและหลังจากโรมล่ะ1โครินธ์2โครินธ์เราถึงต้องอ่านด้วยเพราะเราต้องการหาเจอใช่ไหมครับ2โครินธ์เสร็จกาลาเทียนะครับผมตอนนี้เราอยู่กาลาเทียบทที่4นะครับบทที่4เราจะไม่แน่ใจว่าเราจะไปถึงข้ออะไรจริงๆอาจารย์ก็เตรียมสอนถึงข้อที่18เลยนะครับผมแต่ต้องมาดูว่าเรามีเวลากันมากเท่าไหร่นะครับผมเอเฟซัสบทที่2มีคำตอบมาแล้วเอเฟซัสบทที่2เปาโลเดี๋ยวอ่านคำตอบกันไปนิดหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการเตรียมตัวของการเตรียมตัวนะครับเปาโลเขียนไปเมืองกาลาเทียถูกต้องครับผมดีครับดีข้อเก่าข้อ9ด้วยอ๋อข้อ9ด้วยใช่ครับเอเฟซัสบทที่2เรามาเปิดอ่านกันเลยดีกว่าเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ออ๋อเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะเรียนด้วยและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นก็เนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้นะครับผมโอ้โหเยี่ยมมากครับผมเยี่ยมมากนี่เป็นข้อพังพีที่ถ้าเราไปท่องนี้ดีเลยนะครับผมคำตอบที่ดีครับเป็นข้อพังพีที่ถ้าเราไม่ได้ไฮไลท์วงกลมเขียนฝึกอันนี้สองข้อนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเมื่อพูดถึงการกระทำเรารอดเพราะการกระทำหรือไม่ข้อเอฟซัสบทสองข้อ8ข้อ9นี้ก็จะอธิบายเลยว่าเราไม่ได้รอดเพราะการกระทำนะครับผมอาจารย์ขอแนะนำเรานิดหน่อยนะครับผมประกาศนิดนึงก่อนที่จะเริ่มอ่านและให้เวลากับเราดูคำถามด้วยคำถามของเรามีอยู่4คำถามนะครับผมใครคือผู้เขียนจดหมายนี้เขากำลังเขียนให้ใครปัญหาของผู้เชื่อเหล่านี้เป็นอะไรและถ้าคนจะรอดต
้องทำอะไรมีข้อพระคัมภีร์ที่เราสามารถอ้างอิงถึงได้ไหมมีที่เราจะแนะนำได้ไหม4คำถามนี้ประกาศนิดหน่อยครับผมทุกอาทิตย์อาจารย์จะอัด conversation หรือประโยคพูดคุยกับอาจารย์หรือครูคนอื่นๆนะครับผู้เชื่อคนอื่นๆแล้วก็นำให้กับพี่น้องฟังอยู่ในกรุ๊ปไลน์นะครับผมอาจารย์อัดวิดีโอเสร็จก็จะมาลงให้กับพี่น้องในกรุ๊ปไลน์อาจารย์หนุนใจพี่น้องนะครับผมถ้ายังไม่ได้กลับไปดูอันเดิมนะครับโอ้โหมีความคิดเห็นหลายอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับมีอาทิตย์นี้คือครูกุ้งใช่ไหมครับได้คุยกับครูกุ้งผมหวังว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หนุนใจพี่น้องนะครับผมอาทิตย์ก่อนรู้สึกว่าเป็นอาจารย์เจสันโกนะครับผมก็เป็นข้อความที่ดีของครูกุ้งจะเกี่ยวกับการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามของอาทิตย์ก่อนจะเป็นอาจารย์เจสันโกจะเกี่ยวกับการเป็นพยานใช่ไหมครับการเป็นพยานยังไงให้ธรรมชาติโอ้โหตัวอย่างที่ดีมากก่อนหน้านี้เราก็มีคนอื่นๆด้วยนะครับผม อยากให้เรากลับไปถ้ายังไม่ได้ฟังผมเชื่อเลยว่าจะเป็นสิ่งที่หนุนใจและจะเป็นเหมือนประโยคเราพูดคุยกันนะครับผมอาจารย์หวังว่าจะเป็นพระพรนะครับผมสำหรับเราด้วยในขณะที่เรากำลังฟังแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ทุกอาทิตย์ตอนประมาณกลางสัปดาห์นะครับผมกับคุณอีสเตอร์นะครับผมก็เป็นคนที่นำเพลงใช่ไหมครับผมสมาชิกของคริสตจักรเรานำเพลงและก็นำกลุ่มอนุชนก็จะมาพูดคุยกันตอนประมาณกลางสัปดาห์วันพุธพฤหัสประมาณ2ทุ่มส่วนใหญ่ก็แจ้งทาง LINE และทาง Facebook นะครับผมก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยเราจะเปิดคุยกันบางทีโทรคุยกับพี่น้องนะครับในขณะที่เราไลฟ์สตรีมไปไลฟ์สดใน Facebook นะครับผมถ้าพี่น้องว่างก็อยากจะเชิญมาฟังนะมีส่วนร่วมในงานนี้ทั้งหมดที่ทำไปเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตในพระเจ้ารับการหนุนใจและที่เราจะสามารถคอนเนคกันได้คือเราสามารถพูดคุยกันหนุนใจซึ่งกันและกันได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันเท่าเดิมแต่อาจารย์มีอะไรที่จะประกาศนะครับผมประกาศก่อนนมัสการภาษาไทยอาทิตย์หน้าเราจะมีการประชุมกันในคริสตจักรคือแบบเชิญพี่น้องสามารถมาเรายังรักษาระยะห่างกันเรายังใช้เจลล้างมือเรายังวัดอุณหภูมิอยู่ทั้งหมดนี้นะครับผมเหมือนเดิมเพื่อจะรักษาความปลอดภัยของสุขภาพแต่ละคนแต่เราสามารถตั้งแต่มาตรการที่ออกมาในที่ผ่านมาเราสามารถที่จะประชุมกันในคริสตจักรของเราก็อยากจะเชิญพี่น้องมาศึกษาลุยด้วยกันไม่ต้องมาเจอกันผ่านทางกล้องนะครับผมแต่เราสามารถมาเจอกันในคริสตจักรได้และสามารถนมัสการด้วยกันได้อาจารย์ตื่นเต้นมากอาจารย์จะรอให้เขาไปประกาศช่วงนมัสการไม่ได้อาจารย์ขอประกาศก่อนเลยนะครับผมสำหรับคนที่ดูกับเราอยู่ในตอนนี้นะครับผมและตอนเย็นนี้นะครับสำหรับสมาชิกนะครับอย่าลืมนะครับเรามีประชุมทางซูมก็สามารถดูข้อมูลต่อในไลน์ได้โอเคครับให้เรามาเปิดพระคัมภีร์กันเลยนะครับผมกาลาเทียบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่18ถ้าตอบคำถามกันแล้วนะครับผมเราจะเริ่มกันเลยนะครับถ้าคนจะรอดต้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่ครับผมไม่ได้ว่าจะรอดด้วยพระราชบัญญัติอย่างเดียวใช่ครับหัวข้อของเราเกี่ยวกับพระราชบัญญัติใช่ไหมครับผมหัวข้อใหญ่ของวันนี้อยากจะให้นึกถึงคือการที่เราได้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับการที่จะรับเหมือนรับลูกบุญธรรมหรือรับลูกเข้ามานะเป็นลูกของเขาเลยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ข้อ1ถึงข้อ7จะพูดถึงและประเด็นแรกเลยจะพูดถึงว่าลูกที่ยังอยู่ยังเป็นเชลยอยู่หรือยังเป็นทาสอยู่นะครับผมเราจะมาพูดถึงข้อ1ข้อ3ให้เรามาอ่านด้วยกันครับข้อ1ถึงข้อ3นะครับแล้วข้าพเจ้าขอพูดว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวงแต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแลจนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้ข้อ3ฝ่ายเราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับของโลกธรรมนะครับผมเมื่อเราเห็นนะครับผมข้อนี้กำลังพูดถึงและกำลังมีข้อเปรียบเทียบครับกลับไปดูของบทที่3กาลาเทียบทที่3จะพูดถึง2ตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างแรกคือเหมือนเราไปเป็นทาสหรือไปติดคุกนะครับผมถ้าไปดูอีกทีนึงบทที่3ข้อ23บทที่3ข้อ24ก็จะพูดถึงเราอยู่ภายใต้ครูที่สอนหรือครูฝึกสอนของเราค่อยยิบสีอ่านว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติจึงเป็นครูของเราซึ่งนำเรามาถึงพระคริสต์เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อนะครับผมบอกว่าพระราชบัญญัติไม่ได้ผิดนะครับผมพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลในขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้ไปให้กับชาวกาลาเทียคริสตจักรที่กาลาเทียไม่ได้พูดถึงว่าพระราชบัญญัติผิดไม่อยากให้เข้าใจอาจารย์ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดว่าอ๋อพระคัมภีร์เดิมนี่คือสิ่งที่ผิดไม่ใช่ครับไม่ได้ผิด
สมควรสำหรับจังหวะช่วงเวลานั้นนะครับผมและเป็นเหมือนผู้เลี้ยงที่กำลังดูแลอยู่ถ้าอยู่ดูในบทที่4ข้อ2จะเห็นใช่ไหมครับบทที่4ข้อ2บอกว่าอยู่ใต้การบังคับของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลใช่ไหมครับผมมี3ตัวอย่างที่เราได้เห็นและเมื่อเรากำลังอ่านในข้อเหล่านี้กำลังพูดถึงว่าเปรียบเสมือนเราไปเป็นทาสเปรียบเสมือนเราเป็นเรากำลังถูกเลี้ยงขึ้นมาโดยพี่เลี้ยงนะครับผมและกฎหมายกำลังคอยปกครองประคองเราอยู่ช่วยนำทางของเราอยู่ในตอนในช่วงเวลานั้นและเมื่อเราศึกษาต่อไปสิ่งนี้ไม่ได้แปลกนะครับผมตัวอย่างถ้าเรามานึกถึงพี่เลี้ยงมาดูแลในครอบครัวของคุณผมไม่แน่ใจว่ามีพี่เลี้ยงหรือเปล่าแต่สำหรับวัฒนธรรมของสมัยกรีกกับโรมไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับผมเขาจะให้ทาสดูแลลูกของเขานะครับสอนลูกของเขาให้รู้ว่าควรทำอะไรเหมือนมีพี่เลี้ยงในบ้านและพี่เลี้ยงคนนี้จะคอยดูแลลูกแต่ในเวลานั้นลูกไม่ได้มีอำนาจใช่ไหมครับผมเหมือนลูกไปอยู่ใต้การบังคับบัญชาของทาสใช่ไหมครับมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายถึงแม้ว่าลูกจะเป็นลูกแท้เลยใช่ไหมครับวันนี้ไม่ใช่ลูกบุญธรรมที่รับเข้ามานี่คือลูกของพ่อแม่เลยแต่สิทธิของเขามีน้อยเพราะว่ายังเป็นเด็กในสมัยนั้นในความเชื่อของชาวยิวจะยังเป็นเด็กจนกว่าอายุ12ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาว่าโอเคตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะเรากำลังโตแล้วเราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วตามกฎหมายที่กรีกเขาจะเชื่อว่าต้องอายุ18ก่อนตามกฎหมายของชาวโรมก็จะอายุระหว่าง14ถึง17จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วโอเคเราไม่ใช่เด็กแล้วนะเรากำลังโตแล้วเราต้องรู้จักระเบียบวินัยเราต้องมีความรับผิดชอบอาจารย์เปาโลกำลังบอกกับผู้ที่กำลังอ่านอยู่ผู้อ่านในกาลาเทียในคริสตจักรที่นั่นว่าถึงเวลาโตได้แล้วเราโตแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราเคยเจอกับสถานการณ์ที่มีคนบอกกับเราไหมว่าโตได้แล้วใช่ไหมครับทำตัวเหมือนเด็กไม่ได้แล้วคุณโตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วคุณต้องรู้จักความรับผิดชอบคุณต้องรู้จักการทำงานคุณต้องรู้จักการทำตามสิ่งที่คุณได้รับมาหรือสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายมาเมื่อเราอยู่ภายใต้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติแล้วนะครับผมถึงเวลาที่เราจะโตพระเยซูคริสต์มาแล้วพระเมสสิยามาแล้วและพระราชบัญญัติสำเร็จไม่จำเป็นที่คุณจะไปให้ตัวเองไปอยู่ภายใต้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติอีกต่อไปใช่ไหมครับผมถ้าเราได้กลับไปเหมือนทำไมถึงคนชอบพระราชบัญญัติผมว่านะครับถ้ากลับไปดูในตัวอย่างที่เราเห็นในพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เดิมเหมือนเรามีเหมือนเราสามารถวัดระดับกันได้ใครเก่งใครไม่เก่งไม่แน่ใจว่าในขณะที่คุณกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมว่าเขาเรียงห้องมาหรือเปล่าป.1 ทับ1 ป.1 ทับ2 ป.1 ทับ3 ป.1 ทับ4 5 6ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมห้องไหนจะดีที่สุดก็จะมีห้องเด็กเรียนเก่งชั้น1ชั้น9ห้องเรียนที่8 9อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าบางที่ใช่ไหมครับผมเราจะไล่ตามความฉลาดเด็กเก่งให้ไปอยู่ด้วยกันกฎหมายเมื่อพระราชบัญญัติมามีการเปรียบเทียบแล้วครูที่สอนในเรื่องของพระราชบัญญัติก็สามารถวัดกันได้อ๋อคนนี้เหรอคนเก็บภาษีจากตรงนี้ไปอยู่นู่นเลยใช่ไหมครับผมไม่มีใครชอบไม่มีใครชื่นชอบคนนี้ไม่ได้รักษาพระราชบัญญัติไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์กฎหมายของชาวยิวไม่ได้รักษาวันสะบาโตคนนี้คือคนที่รักการเงินคือกับกลายเป็นคนที่ต่ำที่สุดชนชั้นต่ำที่สุดเลยไล่ขึ้นมานิดหน่อยมีคนที่เรายังรักษาพระราชบัญญัติบางข้อไล่ไปถึงที่สุดคนที่รักษา613ข้อนั้นไปเนี่ยฟาริสีที่เคร่งและรู้ทุกข้อโอ้ยคนนี้ต้องอยู่อันดับหนึ่งพี่น้องครับเราทุกคนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่ได้รอดเพราะวิคนนี้ทำเก่งวิคนนี้เรียนเก่งนะครับผมเราไม่ได้รอดเพราะเรารักษาพระราชบัญญัติเรารอดเพราะใจของเราเชื่อในพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับพระคัมภีร์เดิมก็เหมือนกันคุณจะรักษาพระราชบัญญัติเก่งเท่าไหร่ไม่เกี่ยวคุณรักพระเจ้าหรือเปล่าใช่ไหมครับและถ้าคุณรักพระเจ้าคุณจะทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำคุณจะรักษากฎเกณฑ์พระบัญญัติ10ประการหรืออะไรตอนช่วงพระคัมภีร์เดิมคุณจะทำตามสิ่งเหล่านี้แต่กฎเกณฑ์ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาไม่ได้หมายความว่ามาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อทุกคนยืนอยู่ต่อหน้าไม้กางเขนทุกคนสูงเท่ากันไม่มีใครใหญ่ไม่มีใครใหญ่โตไม่มีใครด้อยกว่าเมื่อทุกคนไปยืนอยู่ที่หน้ากางเขนและเห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเราในสายตาของเจ้าเราทุกคนเท่าเทียมกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวิคนนี้ท่องข้อพังพีหลายข้อโอ้คนนี้เก่งมาก
ไม่ได้เกี่ยวความเก่งครับเกี่ยวกับว่าพระเยซูคริสต์ทำอะไรสำหรับคุณไม่ใช่การกระทำของเราเองอย่างแรกที่เราเห็นนะครับผมอย่างแรกที่เราเห็นใช่ไหมครับคือเราเป็นลูกที่เป็นเชลยถ้าในจุดนี้นะถ้ากลับไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอย่างที่สองครับเราได้เห็นว่าพระเจ้าได้กู้เราออกมาพระเจ้าได้กู้เรามาข้อ4ถึงข้อ5ให้เรามาอ่านด้วยกันแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้พระราชบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นให้อยู่ใต้พระราชบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรขอโทษนะครับผมให้ได้รับฐานะเป็นบุตรพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะซื้อเราคือพระองค์ไอ้คำว่าไถ่เราเนี่ยไถ่บาปเราใช่ไหมครับผมการที่พระองค์ได้ไถ่เรามาหมายความว่าการที่พระเยซูคริสต์ได้ซื้อเรามานะครับผมคำนี้เขาจะใช้ในสมัยของภาษากรีกนะครับผมการที่เขาชำระเงินในการไปซื้อทาสและหลังจากไปซื้อทาสแล้วเราสามารถปล่อยทาสคนนั้นให้อิสระหรือเราจะเก็บทาสคนนั้นเอาไว้พระเยซูคริสต์ได้ชำระความผิดบาปของเราโดยพระโลหิตของพระองค์เองใช่ไหมครับผมพระเยซูคริสต์ได้บังเกิดภายใต้พระราชบัญญัติเกิดตามที่เขาพยากรณ์ไว้หลายร้อยปีก่อนหน้านั้นแล้วจะประสูติด้วยหญิงพรหมจารีจะเกิดในเมืองอะไรเชื้อสายอะไรเขาจะทำอะไรเขาจะใช้ชีวิตอย่างไร้ความผิดบาปทั้งหมดสิ่งเหล่านี้กระทำตามสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้และเมื่อพูดถึงการที่ชำระหรือการที่มีคนซื้อหรือจ่ายแทนเรานะครับผมไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกช่วงสมัยนั้นทาสเป็นเรื่องที่ปกติการที่คนหนึ่งจะมีทาสช่วงนี้เราพระคัมภีร์ไม่เคยสนับสนุนอาจารย์ขออธิบายในโบนัสนิดนึงพระคัมภีร์ไม่เคยสนับสนุนการมีทาสนะครับพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าให้ไปหาทาสหรือให้มาเอาทาสมาพระคัมภีร์ไม่เคยสนับสนุนบางคนเข้าใจผิดอ่านมาอ๋อเหมือนพระคัมภีร์โอเคกับเรื่องนี้พระคัมภีร์ไม่เคยโอเคครับพระคัมภีร์ไม่เคยโอเคกับความบาปใช่ไหมครับพระเจ้าไม่เคยสนับสนุนอยากให้ผู้เชื่อทำความบาปอาจารย์ขอแบบว่าเป็นคำตักเตือนไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดนะอ่านยากอบบทที่1ได้จะพูดถึงสิ่งนี้แต่ในสมัยนั้นมีทาสเกิน60ล้านคนนะครับผมในราชอาณาจักรของโรมทาสเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงว่าเราไปซื้อมาเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมเป็นเรื่องที่เขาจะอ๋อเข้าใจคือพระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตนิรันดร์ได้ทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมอาจารย์มีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้อาทิตย์วันหลังเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันต่อเพราะอาจารย์มีเรื่องอื่นที่อยากจะพูดถึงแต่มันนอกเรื่องไปข้อ6อย่างที่3ที่เราจะมาเห็นด้วยกันนะครับผมเราได้มาเป็นลูกนะครับได้มาเป็นลูกของพระเจ้าในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเลยนะครับผมให้มาดูในข้อ6ด้วยกันครับและเพราะท่านเป็นบุตรแล้วพระเจ้าจึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของท่านร้องว่าอับบาคือพระบิดาโอ้โหข้อนี้อาจารย์สิ่งที่อาจารย์ชอบทำนะครับผมในขณะที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อไหร่ที่อาจารย์เห็นข้อพระคัมภีร์ที่มีตรีเอกอนุภาพก็คือมีพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเยซูคริสต์นะครับผมเมื่อไหร่ที่อาจารย์เจอข้อไหนที่พูดถึงตรีเอกอนุภาพอาจารย์ส่วนใหญ่จะไฮไลท์ในพระคัมภีร์นะครับเพราะอาจารย์ชอบเห็นเพราะบางคนเขางงว่ามีเหรอพระวิญญาณบริสุทธิ์มีเหรอพระเจ้าคือไม่ได้เป็นคือความรับผิดชอบแตกต่างกันไปและเราเข้าใจว่าพระเจ้าพระบิดาอยู่ที่สวรรค์ใช่ไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อและพระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อที่จะไถ่บาปของเราบนไม้กางเขน3อย่างนี้3ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปนะครับผมพระเจ้ามีเป็นตรีเอกอนุภาพตรงนี้ผมชอบข้อนี้เพราะว่าพูดถึงพระเจ้าจึงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับของใครพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเข้ามาในใจของท่านเราเชื่อนะครับผมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ในใจเพราะข้อแบบนี้เราอ่านในพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ในใจของเราและเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ในใจของเราและเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าเราสามารถร้องอับบาถ้าภาษาไทยก็ไม่เข้าใจถ้าไปอเมริกาแล้วไปเรียกพ่อว่าอับบาก็จะงงๆกันเหมือนกัน
แต่คำว่าอับบานะครับผมคือคำว่าพ่อหรือป้าไม่ใช่แค่ไม่ได้แปลมาเป็นบิดานะครับผมไม่ได้รู้หรือขนาดนั้นแต่ว่าจะพูดถึงเหมือนเราเรียกพ่อของเราเลยพ่อป้าอะไรแดดแดดดี้ก็แล้วแต่เลยครับแต่เป็นคำที่เราจะใช้เมื่อเราสนิทนะครับกับคุณพ่อของเราข้อ7เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช้ไม่ใช่ทาสอีกต่อไปคุณไม่ใช่ทาสแล้วคุณไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแล้วแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางใครครับพระราชบัญญัติไม่ใช่ใช่ไหมครับผมโดยทางพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลกำลังบอกคุณจะกลับไปทำไมทั้งคุณไปอ่านบทก่อนหน้านี้แล้วก็อ่านบทที่3อ่านบทที่4คุณจะเห็นธีมเลยนะครับผมว่าหัวข้อใหญ่คือข่าวประเสริฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเรารอดเพราะอะไรครับเรารอดเพราะความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำสำหรับเราไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งเราฉลาดเรารู้มากเราทำได้เยอะเรามีเงินไม่เกี่ยวครับขึ้นอยู่กับการที่เราวางใจในพระเยซูคริสต์และอาจารย์เปาโลเสียใจเพราะว่าในคริสตจักรที่เขากำลังสอนอยู่คริสตจักรที่อาจารย์เปาโลไปปลูกนะครับด้วยตัวของเขาเองเนี่ยไปกับบางทีไปกับศิลาดบางทีไปกับบาร์นาบัสบางทีไปกับมาระโกพากันไปปลูกคริสตจักรไปกับทิโมธีไปเพื่อที่จะให้คนอย่างทีตัสทิโมธีเป็นเสียพิบาลหรือผู้ดูแลและเขาอยากให้คนเหล่านี้ตามพระเจ้าแต่ในกาลาเทียมีผู้ที่เข้าไปตามชาวยิวที่เข้าไปตามและไปหลอกลวงใช่ไหมครับไปหลอกให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับผมและสิ่งนี้ยอมรับกันไม่ได้อาจารย์เปาโลเป็นทุกข์นะครับผมอาจารย์เปาโลไม่พอใจนะครับผมเชิญครับผมมีแขกพิเศษครับโอ้โหสุขสันต์วันพ่อขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับวันพ่อที่สหรัฐนะครับผมเรามีโดนัทมาด้วยโอ้บอกแล้วถ้ามาเรียนกับอาจารย์ในห้องนี้อาจารย์ให้กินเลยนะครับผมแต่เราไม่ได้มาเพราะฉะนั้นอาจารย์กินคนเดียวอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเรามาอยู่ต่อกันอีกครึ่งชั่วโมงเลยตอนนี้อาจารย์มีกำลังนะไม่ใช่แต่อาจารย์เปาโลเสียใจเสียใจเพราะอะไรครับอาจารย์เปาโลเสียใจที่คนที่อยู่ในคริสตจักรเหล่านั้นจากที่มีเสรีภาพแล้วเหมือนอยากกลับไปเป็นทาสใช่ไหมครับเหมือนถ้าเราเป็นทาสแล้วและเจ้านายของเราบอกโอเคคุณมีเสรีภาพคุณมีอิสระแล้วเราให้ความอิสระคุณสามารถคุณไปทำอะไรก็ทำได้เลยเราเหมือนตัดโซ่ที่ล่ามคุณไว้อยู่เนี่ยตัดขาดไปได้เลยแล้วทาสบอกโอเคออกมาแป๊บนึงละอย่างผู้เชื่อในกาลาเทียออกมาโอเคเชื่อในเรื่องพระเยซูคริสต์แต่คนอื่นบอกไปเป็นทาสดีกว่าเออโอเคอ่ะขอกลับไปเป็นทาสได้ไหมอาจารย์เปาโลบอกทำทำไมอาจารย์ใช้คำศัพท์แบบเป็นกันเองเพราะว่าอาจารย์เปาโลกำลังพูดกับเขาในฐานะที่ไม่ได้ฐานะที่แบบคนไม่รู้จักเขากำลังพูดในฐานะที่เขารู้จักและรักคนนั้นถ้าคุณกำลังปรึกษากับคนที่กำลังจะทำในสิ่งที่ผิดคุณจะไม่ได้ใช้คำศัพท์แบบข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะไม่ทำเช่นนี้อีกต่อไปคือมันไม่ใช่ใช่ไหมครับผมอาจารย์เปาโลพูดกับเขากำลังอ้อนวอนเขาอยู่กำลังสอนเขาอยู่ว่าสิ่งที่คุณทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เขากำลังสอนอยู่ผิดเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ข่าวประเสริฐดูในข้อ8ข้อ9นะครับเราเห็นความเสียใจของอาจารย์เปาโลนี่คือหัวข้อใหญ่2นะครับผมที่2แต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านเป็นทาสของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่พระเลยแต่บัดนี้เมื่อท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือจะถูกก็คือพระเจ้าทรงจัดท่านแล้วทรงรู้จักท่านแล้วเหตุไฉนท่านจึงกลับไปหาโลกธรรมโลกธรรมซึ่งอ่อนแอและอนาถานะครับผมและอยากจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้อีกท่านถือวันเดือนฤดูและปีข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อท่านนั้นจะไร้ประโยชน์โอ้โหประโยคข้อสุดท้ายในข้อ11เนี่ยน่าจะแบบว่าแทงใจผู้อ่านเพราะเขาบอกว่าข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อท่านนั้นจะไร้ประโยชน์ทำอะไรครับการที่อาจารย์เปาโลเดินทางไปที่นั่นไปปลูกคริสตจักรไปประกาศข่าวประเสริฐไปบอกคนอื่นเกี่ยวกับความรอดเขาบอกว่าเราเริ่มเกรงแล้วเรากลัวว่าสิ่งที่เราทำไปไม่เกิดผล
อยากให้คิดภาพของเหมือนคนที่พยายามแนะนำให้คนรู้จักกับพระเจ้าและเห็นทาสคนเนี้ยที่เอาตัวอย่างในพระคัมภีร์ก็บอกว่าก่อนที่เรารู้จักกับพระเจ้าเปรียบเสมือนเราตาบอดและเราเห็นคนที่ตาบอดและกลับมามองเห็นได้แต่อยากกลับไปตาบอดอ่ะทำไมใช่ไหมครับผมทำไมถึงเราจะอยากกลับไปทำในสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์ทำไมถึงคุณจะอยากตาเหมือนกับเปรียบเสมือนว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยไร้ประโยชน์สิ่งที่ผมทำไปอ่ะเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยเพราะตอนนี้คุณทิ้งความเชื่อของคุณความเชื่อที่ผมสอนคุณและเราเห็นตั้งแต่บทที่1แล้วใช่ไหมครับผมพระเจ้าเปาโลบอกเราคืออัครสาวกของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงเรียกผมมาผมไม่ได้ไปประกาศเพื่อที่จะมีชื่อเสียงผมไม่ได้ไปประกาศที่จะเอาอะไรจากคุณผมไปประกาศเพราะเป็นความรอดและทำไมคุณจะไปตามอย่างอื่นเพื่ออะไรใช่ไหมครับแน่นอนเลยนะครับผมว่าอาจารย์เปาโลผิดหวังและเสียใจไม่ได้เสียใจตรงที่ว่าอุ๊ยเราสอนไม่เก่งหรือแบบเสียใจตรงที่ว่าทำไมไปหลงตามในเมื่อเราได้พระเยซูคริสต์แล้วการคาดหวังนะครับของอาจารย์เปาโลข้อ12พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนนะครับให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้เป็นอย่างท่านแล้วเหมือนกันท่านไม่ได้ทำผิดต่อข้าพเจ้าเลยใช่ไหมครับเข้าใจความแตกต่างนะครับท่านรู้ว่าตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้นก็ทำโดยความอ่อนกำลังแห่งเนื้อหนังและการทดลองของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในเนื้อหนังของข้าพเจ้าท่านก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือปฏิเสธแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าหรือเหมือนกับพระเยซูคริสต์เขาบอกว่าคุณต้อนรับเรามาดีถึงแม้ว่าเรามีข้ สิ่งที่อ่อนแอทางเนื้อหนังเราไม่แน่ใจว่าเป็นไรนะครับผมในหลายคนเขาตีความกันไป2โครินธ์ก็พูดถึงสามารถไปอ่านเองได้ครับ2โครินธ์บทที่12ข้อ7ถึงข้อ10พูดถึงความอ่อนแอของเปาโลแต่เราไม่แน่ใจบางคนคิดว่าเป็นความอ่อนแอแบบเป็นไมเกรนแบบปวดหัวบ่อยหรือเป็นหรือจะเป็นแบบโรคอ่อนกำลังเร็วหรือเป็นสายเรื่องสายตาเราไม่แน่ใจมีหลายคนตีความมีไอเดียของหลายคนแต่พระคัมภีร์ไม่เคยพูดถึงอาจารย์เปาโลไม่เคยบอกว่าเขามีปัญหาอะไรกับฝ่ายเนื้อหนังของเขานะครับฝ่ายร่างกายของเขาแต่เขาบอกว่าการละทีคุณต้อนรับผมเข้ามาอย่างกับเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งหรือพระเยซูคริสต์คุณต้อนรับมาดีใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกให้เขาเชื่อเขานะอาจารย์เปาโลบอกว่าคุณต้อนรับเรามาดีมากคุณเป็นเหมือนผมเลยตอนนั้นช่วยกลับมาข้อ15ความปลื้มใจที่ท่านได้กล่าวไว้ไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วเพราะข้าพระเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงอาจควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าคือแบบยอมเสียสละให้ถึงขนาดนั้นเลยข้าพเจ้าจึงได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านหรือคุณโทษผมหรอที่ผมบอกความจริงกับคุณแต่ก่อนเนี่ยถ้าผมต้องการลูกกระตางคุณยอมควักตาออกมาคือคุณรักเราถึงขนาดนั้นและตอนนี้คุณมองเห็นว่าเราเป็นศัตรูสุภาษิตบทที่27เขาพูดถึงสิ่งนี้นะครับผมบทที่27ข้อ6บาดแผลที่มิตรธรรมที่สุจริตแต่การจูบของศัตรูนั้นก็หลอกลวงนะครับผมอีกครั้งครับบาดแผลที่มิตรทำก็สุจริตแต่การจูบของศัตรูนั้นก็หลอกลวงนะครับผมกำลังพูดถึงว่าบาดแผลที่เราได้รับจากเพื่อนที่กำลังเตือนเราอยู่อาจจะทำให้เราเสียใจแต่เขาเตือนมาเพราะหวังดีและเรียกเห็นเราดีขึ้นสิ่งนี้ดีนะครับผมเป็นสิ่งที่เราสามารถไว้ใจได้แต่การจูบจากผู้ที่เป็นศัตรูของเราเนี่ยแหละเป็นการหลอกลวงอาจารย์เปาโลกำลังบอกกับเขาว่าอย่าไปตามคนเหล่านี้นะครับผมเดี๋ยวข้อ17ข้อ18เดี๋ยวเราจะไปดูกันในอาทิตย์หน้านะครับผมแต่อาจารย์อยากจะฝากให้กับพี่น้องนะครับผมให้ลองคิดถึงเพราะเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับอาจารย์อยากจะฝากให้เราคิดถึงนิดหน่อยนะครับผมผู้เชื่อกำลังหันจากการที่มีเสรีภาพกลับไปสู่การเป็นทาสการที่ไปอยู่ใต้การไปอยู่ใต้พระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่งแทนที่เขาจะ
เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์คำถามครับคำถามผมมีก็คือคุณกำลังพึ่งพาอะไรอยู่สำหรับความรอดของตัวเองคุณกำลังพึ่งพาสิ่งที่คุณได้ทำไปไหมอย่างเช่นการดีต่างๆคุณกำลังพึ่งว่าสิ่งเหล่านี้จะนำเราไปสู่ความรอดไหมผมไม่แน่ใจเป็นสิ่งที่เราต้องสำรวจดูเอาเองนะครับผมเรารอดเพราะอะไรพระคัมภีร์สอนว่าอะไรและถ้าคุณรอดแล้วถ้าคุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ในใจของคุณอย่างที่เราเพิ่งอ่านกันไปใช่ไหมครับและเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระองค์เราสามารถเรียกพระเจ้าได้ว่าเป็นอับบาคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ไหมคุณกำลังทำอะไรที่แตกต่างจากแต่ก่อนไหมพระคัมภีร์พูดถึงใช่ไหมครับถ้าเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะผมเราได้กลายเป็นสิ่งใหม่เพราะว่าเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์และผมหวังว่านะครับพี่น้องเราจะเป็นที่สะท้อนถึงสง่าราศีของพระองค์เราจะเป็นที่ถวายการสรรเสริญกับพระเจ้าผ่านทางการพูดของเราความคิดของเราการกระทำของเราพระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ4บอกว่าลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราก็เป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมครับยอห์นกำลังพูดกับผู้อ่านของเขาเปรียบเสมือนลูกในพระเจ้าลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นอะไรครับใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกใครใหญ่กว่าครับเราเหรอไม่ใช่ครับพระเจ้าผู้ที่สถิตอยู่ในตัวคุณใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะครับผมพี่น้องผมหวังว่าเราจะพึ่งพาพระเจ้าเราจะแสวงหาพระองค์กาลาเทียบทที่4ใช่ไหมครับผมถ้าเราอ่านมาตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ16พูดว่าเราสามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้ถ้าท่านกำลังฟังการสอนอยู่แล้วบอกว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าถ้าตายวันนี้ผมจะอยู่ที่สวรรค์พี่น้องครับผมหนุนใจนะครับผมที่จะวางใจในพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำสำหรับคุณจะได้ไม่ต้องเป็นทาสของความบาปอีกต่อไปคุณจะได้ไม่ต้องไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหรือใต้ความบาปคุณจะได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับได้มีชัยชนะเหนือความบาปให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้เราขอบพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์และสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำสำหรับเราและรับเรามาเป็นลูกของพระองค์อธิษฐานว่าเราจะเป็นลูกที่เชื่อฟังพระเจ้าอธิษฐานว่าเราจะตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเราและเราจะยอมรับใช้พระเจ้าอย่างที่พระองค์ต้องการจากเราเราอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่อาจจะไม่สบายในช่วงเวลานี้อธิษฐานสำหรับพี่น้องที่อาจจะประสบปัญหาหรือความเครียดเราอธิษฐานว่าพระเจ้าจะช่วยให้กำลังใจกับเขาและพระองค์จะเห็นเขาเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งเราขอสิ่งเหล่านี้ไว้ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ